รับโทษไปสำหรับคนที่กระทำความผิดนะประมาทหรืออะไรก็แล้วแต่นะศาลก็ตัดสินไปเรียบร้อยทีนี้ไปดูอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้แปลกมากนะครับที่เพชรบูรณ์ควายเนี่ยถูกตัดหางเป็นควายแม่ลูกอ่อนด้วยถูกตัดหางแล้วก็กำลังตามหาโจรว่าใครเป็นคนร้ายในการตัดหางเนี่ยสายมูหรือเปล่าหรือสายกินคือหางวัวมันก็ยังทำเป็นซุปได้ใช่ไหมหรือว่าสายมูเอาไปบูชาหรืออะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวไปแต่เมื่อวานนี้ผมอ่านไม่ทันเนื่องเวลาหมดก็เมื่อวานนี้ก็มีการนำเสนอข่าวไปแต่เนี่ยแต่วันนี้เองเนี่ยเขาสามารถติดตามจับคนร้ายได้แล้วนะโอ้โหล้วนเลยดูสิหางเนี่ยคือก่อนหน้านี้นะคือคนเลี้ยงวัวเนี่ยเขาบอกว่าเขาปล่อยวัวไปเลี้ยงอยู่ท้ายในทุ่งนาเนี่ยห่างจากบ้านประมาณสัก50เมตรแต่พอประมาณสักบ่ายสามเนี่ยเห็นวัวมันกลับมาที่คอกเอ้ยทำไมกลับมาที่คอกก็เลยไปดูปรากฏว่าหางนี่มันขาดไปเดี๋ยวก่อนนะไอ้นี่ควายอันนี้เป็นอันเอควายนะชื่อว่าแม่พูนซับนะครับซึ่งเป็นแม่พันธุ์ท้องแก่ใกล้คลอดเลยเนี่ยเหลือแต่เพียงขนหางเท่านั้นนะแล้วก็เจ้าของเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยก็ไปเจอชิ้นส่วนหางควายที่ถูกโจรใจบาปเนี่ยลักลอบตัดโดยคนร้ายได้นำมาโยนทิ้งไว้ข้างบ้านแล้วก็หลังจากการตรวจสอบก็พบว่าหางท่อนเนื้อช่วงโคนได้หายไปส่วนหนึ่งเชื่อว่าเอาไปทำเป็นอาหารแน่ๆนั่นแหละฮะคือเรื่องนี้มันเป็นต้นโอวานเขาตามหาตั้งแต่เมื่อวานแต่วันนี้ก็เลยสามารถที่จะจับกลุ่มคนร้ายได้แล้ว คือคนร้ายเนี่ยเป็นคนในหมู่บ้านนั่นแหละอายุ36ปีเขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยเหมือนกับว่ามีอาการประสาทหลอนเนี่ยเพราะว่าเกี่ยวกับเสพยงเสพยาประมาณนี้ประวัติเกี่ยวกับยาพอตำรวจไปติดตามจับกลุ่มได้เพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเอาหางเนี่ยมาทิ้งไว้ที่หน้าบ้านก็เอาไปส่วนหนึ่งเอาไปทำกับข้าวกินแล้วครับและส่วนหางที่เหลือเนี่ยที่มันกินไม่ได้มาทิ้งหน้าบ้านก็เลยมีพยานหลักฐานเนี่ยที่จะมัดตัวเขาได้ตำรวจก็เลยไปเชิญตัวเนี่ยไปสอบปากคำนะฮะแล้วก็รับสารภาพว่าเป็นคนทำแล้วก็พูดจาวกวนเนี่ยเพราะว่าเมาพอเจ้าของบ้านเจ้าของควายเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออคนนี้ก็เป็นเพื่อนเคยรู้จักกันมาก่อนก็ไม่อยากจะเอาเรื่องแต่ก็แค่เพียงอยากให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยนำไปบำบัดให้แก้ให้หายก่อนแล้วจะขอแจ้งความให้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของนายอรรถพลหน่อยเจ้าของควายฮะแล้วก็เหลือที่กินไม่ได้มาโยนไว้ที่ไหนที่หน้าบ้านฮะที่ตรงหน้าข้างบ้านนะครับโอ้คือคาดว่าเป็นคนในหมู่บ้านไหมฮะคาดว่าจะใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นคนก็ไม่สนใจมันก็กลับไปส่งผ้ารอบสองอีกกลับมารอบสามก็ยังเห่าอยู่อีกเอ๊ะมันเห่าอะไรมันเห่างูหรือมันเห่าอะไรครับก็เลยเดินไปดูก็เลยเดินไปดูก็คิดว่าต่อไปก็ได้ไม่ต้องไปก่อเหตุกับควายคนอื่นหรือว่าเราจะทำร้ายหนักขึ้นไปเป็นทำร้ายเด็กทำร้ายคนหรืออะไรเพราะว่าตรงถนนที่มันติดกับที่ของผมเนี่ยก็มีพวกเด็กพวกคนตกปลาพวกอะไรไปสัญจรผ่านไปก่อนถ้าต่อไปเขาพบพี่ตลอดเวลาต่อไปถ้าเขาวันเป็นคนขึ้นมาครับมันก็จะเกิดภัยประมาณนี้ครับเนาะแล้วพี่น้องประชาชนก็จะมีเรื่องใหญ่นะถึงท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ลงมาทำเลยมาทำคดีนะสะเทือนขวัญไหมสะเทือนขวัญเพราะว่าไม่เคยเกิดเรื่องก่อนคือก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้นะฮะคือได้มันเป็นปอบก็จะมองเป็นอีกแง่หนึ่งนี่มันหายไปตอนแรกเขาเข้าใจว่าเอ๊ะมันเหยียบกันหรือเปล่าสุดท้ายแล้วตำรวจมาพิสูจน์แล้วไม่ใช่รอยเหยียบเป็นรอยตัดก็เลยต้องหาติดตามหาคนร้ายนี่แหละแต่ที่สำคัญก็คือคนที่เป็นคนมีปัญหาทางจิตอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนบ้านกันอีกเนี่ยแต่ดีที่เขาไม่เอาเรื่องแล้วก็อยากให้ผู้ปกครองหรือว่าคนที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เอาไปบำบัดแต่ปัญหาคือคุณแม่ของคนเนี้ยเขาก็บอกแล้วเนี่ยยาเสพติดก็ไม่เชื่ออ่ะก็โคตรไทยฮะยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองแบบนี้สุดท้ายโทษยาเสพติดหรอไม่ใช่ก็โทษเจ้าหน้าที่อ่ะปล่อยให้มันมีเนี่ยเดี๋ยวพอพูดถึงยาเสพติดก็มีเรื่องของการลักลอบใช่ไหมครับงานนี้เนี่ยตำรวจปศหรือว่าตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็ไปจับกลุ่มม้งนะครับชาติพันธุ์ม้งเลย